ได้เวลาเปลี่ยนเวรพี่เตยพี่ปอยไปพักพอสอนของหนูมาแล้วครับวันนี้พี่หมอเอิร์ฟป้อนนมแล้วพาตุลาน้อยไปเดินเล่นค่ะว่าแต่ในมือหมอเอิร์ฟนั่นคือก้านมะเฟืองหรือเปล่าครับตุลาไม่รู้ตุลาไม่เกี่ยวหนูเป็นเด็กดีนะคะพี่หมอเอิร์ฟอ้าวกว่าหางกว่าหางเร็วกว่าหางเร็วเร็วกว่าหางกว่าหางเร็วลุยแล้วเอาก็อมทั้งแท่งอมทั้งแท่งตุลาอมทั้งแท่งมันไม่ใช่ไอติมนะตุลาเอ้ยไม่ใช่ไอติมนะเอ้ยไม่ใช่ไอติมนั่นน่ะไม่ใช่ไอติมนะมันไม่ใช่ไอติมตุลาเอ้ยไม่ใช่ไอติมเด้อมันไม่ใช่ไอติมกินไม่ได้เลียวเอ้าไปไหนเขินทำไมได้ยินเสียงรถหมอเอิบแน่เลยเนี่ยเอาเลียเร็ววินาทีแรกที่ตุลาน้อยเจอพี่สอนเด็กน้อยจะมีปฏิกิริยายังไงเราตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่สอนสวัสดีครับจำได้หรือเปล่าไปมาวะโอ้ยหูผึ่งเลยไปรำวงแล้วเออรับฟันดีแล้วเรื่องนี้ไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาครับไปเที่ยวไหนมาครับไปเที่ยวไหนมาครับจำได้ไหมรำวงกันวะรำวงกันแล้วคิดถึงยังไงสอนแล้วแต่ง่วงเร็วมากคนนั้นไหนที่ลูกวิ่งมาไปเล่นน้ำมาไปเล่นน้ำแล้วไปเออก้าวขาลงดีก้าวดีก้าวให้พ้นดินู่น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 เปิดน้ำแล้วนู่นตุลานาย119โลแล้วนะไปคนแน่นอนมาลงมาเร็วยังที่นอนที่ถาได้ไงเนี่ยไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำตุลาจะเล่นเหรอครับเอาดึงออกมาเองเอาดึงไหมจนได้จนได้ใหญ่ไหมท่านพังแล้วไ
ค่ำคืนแห่งความสุขอีกหนึ่งโมเมนต์ของตุลาเริ่มขึ้นแล้วค่ะเมื่อพอลูกเขาอ้อนกันพ่อสอนจะกล่อมตุลานอนแต่ไงกลายเป็นตุลาจะกล่อมพ่อสอนแทนล่ะคะนี่ใครจะกล่อมนอนเนาะใครจะกล่อมตุลานอนคืนนี้ตุลากล่อมนอนต้องพี่นอนได้ไหมตุลากล่อมพี่นอนได้ไหมคืนนี้ตัดหนักไหมทำไมตัวหนักจังเลยเอาไปกินแดงทำไมตัวหนักจังไหมเราทำไมตัวหนักจังไหมกินแดงแล้วกินแดงแล้วไม่หนักร่วมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องตุลาให้แข็งแรงปลอดภัยกันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างสามารถร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ใต้คลิปหลังจากโอนแล้วให้กดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปแจ้งพี่จันทร์พี่ปลาที่กลุ่มได้เลยค่ะ